ัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่วันนี้ชั่วโมงที่1วันอะไรคะวันจันทร์นึกว่าจะลืมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้วันจันทร์ต้นสัปดาห์นะคะเปลี่ยนเดือนใหม่คือเดือนสิงหาคมนั่นเองแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่คะวันที่เท่าไหร่เอ่ย4นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น4สิงหาคมนะคะเดือนสิงหามีวันสำคัญอยู่1วันที่เด็กๆจะต้องรำลึกถึงพระคุณของท่านนั่นก็คือวันแม่นั่นเองนะคะวันแม่ตรงกับวันที่เท่าไหร่คะ12สิงหาคมนั่นเองนะคะเราใช้วันอะไรเป็นวันแม่คะเราใช้วันอะไรเป็นวันแม่วันที่12สิงหาเป็นวันอะไรวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนั่นเองนะคะเราใช้วันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆไม่จำเป็นต้องรำลึกถึงแม่เฉพาะวันแม่แต่เรารำลึกถึงพระคุณของแม่ทุกวันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันแม่นอกจากจะสำคัญกับชาติของเราแล้วยังสำคัญกับเรานะคะก็บอกว่าใครที่ไม่ดูแลแม่ใครที่ชอบเถียงแม่ใครที่ชอบดื้อกับแม่เป็นเด็กดีหรือเด็กไม่ดีเด็กไม่ดีแล้วห้องคุณครูมีไหมคะเด็กดื้อที่ชอบเถียงคุณแม่มีไหมคะเวลาคุณแม่ขอช่วยให้ทำอะไรไอ้หน่อยเนี่ยหนูจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนค่ะแป๊บหนึ่งค่ะมีไหมมีไหมคะมีแต่จะรีบช่วยกันทำใช่ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าเรามีแม่เพียงคนเดียวถ้าเกิดแม่ไม่มีแล้วนะคะเป็นไงคะพอแม่ไม่มีแล้วเราจะร้องหาแม่จากที่ไหนได้อีกไม่มีนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนรักแม่และก็ตอบแทนพระคุณของแม่ได้ทุกๆวันนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณครูอยากจะฝากในเดือนสิงหาคมนะคะทีนี้วันนี้เข้าสู่เรื่องของการเรียนของเรานะคะเวลาที่เด็กๆ เรียนคุณครูบอกเสมอว่าเด็กๆจะต้องทำไงคะตั้งใจเรียนนะคะฟังคุณครูอย่ามัวแต่คุยกับเพื่อนอยู่นะคะสังเกตได้เลยว่าคนที่ชอบคุยกับเพื่อนเวลาที่คุณครูสอนผลการเรียนออกมาเป็นอย่างไรคะได้คะแนนดีหรือไม่ดีไม่ดีนั่นเองส่วนคนที่ตั้งใจเรียนฟังคุณครูแล้วก็ปฏิบัติตามเวลาที่คุณครูบอกคุณครูสอนเป็นยังไงคะก็จะได้คะแนนดีนั่นเองนะคะอย่ามัวแต่เล่นอย่ามัวแต่คุยนะคะเรื่องเรียนของเราสำคัญที่สุดณขนาดนี้นะคะทีนี้เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้เป็นเรื่องที่เด็กๆ เคยเรียนผ่านมาแล้วนั่นก็คือเรื่องของคำนั่นเองนะคะแต่คำที่เราเรียนวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของคำครองจองนั่นเองนะคะเคยผ่านกันมายังเคยแล้วนะคะวันนี้คุณครูเพียงแต่ซ้ำย้ำแล้วก็ทวนเด็กๆจะได้จำได้และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะคะคำคล้องจองเด็กๆเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปทำได้อะไรได้บ้างเอาไปกินข้าวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาไปทำอะไรลูกเอาไปไว้สำหรับเวลาที่หนูเรียนชั้นโตขึ้นแล้วหนูสามารถที่จะแต่งคำประพันธ์นั่นเองนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราไม่ได้มีเฉพาะร้อยแก้วหรือความเรียงธรรมดาแต่เรามีร้อยกรองซึ่งมีความไพเราะเมื่อใส่ทำนองเข้าไปนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆต่อคำคล้องจองได้ทีนี้เวลาที่จะแต่งคำประพันธ์ไม่ว่าจะเป็นกลอน8หรือกาพยานี11หนูก็จะแต่งได้ด้วยความไพเราะนั่นเองคุณครูถึงพยายามที่จะให้เด็กๆเรียนรู้เรื่องของคำคล้องจองแล้วก็ฝึกแต่งคำคล้องจองเพื่อที่จะให้มีอะไรคะลูกเพื่อจะให้มีอะไรคะ
มีความรู้นั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะรู้เรื่องคำคล้องจองวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมกับร่างกายของตัวเองด้วยการออกกำลังกายกันก่อนค่ะยืนตรงเร็วไปสนุกกับเพลงแม่ไก่ใจดีไหนแม่ไก่ถ้าแม่ไก่เป็นไงนะเอ็กอีเอ็กอีเอ็กพ่อไก่ละคะพ่อไก่ทำยังไงไหนขยับปีกพ่อไก่ดูสิโอ้โหวันนี้มีพ่อไก่ขยับปีกได้แข็งแรงมากเลยเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้แม่ไก่นะคะยักเอวด้วยเหนื่อยหรือเปล่าเอ่ยเหนื่อยถ้าเหนื่อยหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายยังนะคะเพราะฉะนั้นออกกำลังกายทุกๆวันนะคะลูกร่างกายของเราจะได้แข็งแรงถ้าเรานานๆออกสักครั้งเป็นไงเราจะเหนื่อยได้ง่ายนั่นเองนะคะเอาล่ะทีนี้มาเข้าสู่เรื่องของการเรียนได้แล้วนะคะเมื่อวันศุกร์เราเรียนรู้เรื่องฝั่งของอะไรไปคะชั่วโมงสุดท้ายที่คุณครูสอนไปเด็กจำได้ไหมเอ่ยคำที่ออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปอะนั่นเองนะคะเราเรียกคำนั้นว่าอักษรอะไรนะอักษรนำอะดอกเสียงขีดพยางค์คะออกเสียงขีดพยางค์คะออกเสียงขีดพยางค์2พยางค์อย่างเช่นคำว่าสนองสมุยสมองหรือคำว่าถนนหรือคำว่าขนม
เด็กๆลองสังเกตเวลาที่คุณครูออกเสียงนะคะคุณครูออกเสียงเต็มสระอะเต็มเสียงไหมเต็มไหมคะไม่เต็มเสียงเมื่อไม่เต็มเสียงเราออกสระอะแก้กึ่งเสียงเพราะฉะนั้นไม่มีรูปสระอะนั่นเองแต่ถ้าคุณครูออกเสียงว่าประตูออกเสียงสระอะเต็มเสียงไหมคะเต็มกระทะออกเสียงเต็มเสียงไหมคะเต็มกระบะออกเสียงเต็มเสียงไหมคะเต็มเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีรูปสระอะนั่นเองนะคะครูขอทวนนิดนึงได้ไหมได้ไหมคะอ้าวถ้าได้ไปดูที่หน้าสไลด์ของคุณครูกันคำนี้อ่านว่าออกเสียงพร้อมกันค่ะกระทะออกเสียงอีกครั้งค่ะต่อไป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 ค่ะอะไรคะอะไรนะกระทิงไม่ใช่กะทินะคะดูดีๆต่อไปต่อไปค่ะต่อไปค่ะอะไรคะกระจงหรือกระจกกระจงนะคะถ้าเป็นจกต้องจโอกจกอันนี้คือจโองจงเป็นชื่อไอ้โทษเป็นชื่อของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะต่อไปมะบ้างเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาที่หนูอ่านออกเสียงหนูจะออกเสียงสระอะเต็มเสียงนั่นเองอ้าวทีนี้อันนี้คือคำที่มีรูปอะนั่นเองนะคะต่อไปคำที่ไม่มีรูป